ท่านผู้ชมมาที่สนามสุการสเตเดียมนะครับเพื่อชมไฮไลท์การแข่งขันศึกบอล M50 Championship เกมคู่ระหว่างสุการสเตเดียมพบกับนครศรียูไนเต็ดนะครับเริ่มเกมนะครับทางทีมเยือนครับนครศรียูไนเต็ดพยายามเซตบอลเข้าหาแล้วก็มีลุ้นทำประตูขึ้นนำครับเมื่อวิวิทกาเยี่ยมหลุดมาทางกราบซ้ายเปิดบอลแฉลบมันชาติชูโสมเกือบจะได้ประตูขึ้นนำครับแล้วก็จังหวะซัดจังหวะ2ครับโดนนักวิชาอักษรสีเซฟไม่ได้ครับนี่ครับเติมเข้ามาเปิดแฉลบครับเกือบจะเข้าประตูวันชาติเคลียร์มาอีกทีเข้าทางดีพร้อมครับซัดด้วยซ้ายข้างถนัดแต่ว่าทัศพิชายังไม่พลาดครับเซฟ2จังหวะสดซ้อนไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมครับถือว่าทักทายได้น่ากลัวครับสำหรับทีมเยือนนครศรียูไนเต็ดครับจากนั้นครับปกิจดีพร้อมครับเปิดลูกเตะมุมเข้ามาแล้วก็อลิซาร่าคาปิโซได้ครับได้สมัติลงกรอบไปนิดเดียวครับวัชรินเนื้อข้อแก้วกองหลังสอดเข้ามานี่เหยียดไม่ถึงบอลครับยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับนครศรียูไนเต็ดได้ขึ้นคนเดียวหนึ่งๆเลยครับแต่เช็ดบางไปหน่อยครับบอลไม่เข้ากรอบจากจังหวะผิดพลาดของวัชชาติอีกครั้งครับโดนฉกบอลไปได้ครับอดิศรดูหน้าก่อนที่จะเป็นทางเยวโดบอลิสต้าเคาะคืนให้อดิศรครับแต่ว่ารัชตาหมอรักษามาแซะบอลจังหวะสุดท้ายได้ครับก่อนที่อดิศรจะได้ยิงครับนี่ครับช่วยเกมรับครับไม่งั้นอาจจะเสียประตูได้ครับนี่ครับอัดบอลได้สวยแล้วครับเยวโดเคาะมาแต่ว่าอดิศรช้าไปครับครึ่งหลังมาครับเป็นสูตรปากกาซิตี้ได้ลุ้นบ้างครับจะสกอร์บุรพาได้หลุดไปแล้วก็ดีไซน์ก้อยแต่ว่าบอลติดเซฟของทางชาครพิหลักขังครับจนเราลุ้นไว้17ปีจะสกอร์บุรพาหาบอลไปพื้นที่แคบครับหนีวัชรินทร์ก่อนที่จะเลือกดีดไปซ้ายครับไซก้อยนะครับเอาไม่อยู่ครับปุ๊บมาแล้วก็ชาครจากฟรีคิกครับสัมพันธ์เปิดแล้วก็พาสบอลเข้ามาบุกกรอบออกไปก็เป็นเสาแรกดูมุมหลังที่ห่างเยอะแล้วก็จังหวะในลุ้นประตูบ้านของนครศรีจากเอลูปอลิสต้าครับมันแคบไปแล้วครับการยิงให้แสกหน้าทัชชาแต่ว่าชายังมีตำแหน่งที่ดีครับจากจังหวะส่งขึ้นหลังครับของคาปิโซดาครับชาคอนพิลาคังงัดบอลแล้วก็พยายามจะเตะสวนขึ้นไปแต่ว่าโดนไม่ดีครับบอลมันปิ้งไปเข้าทางเปตูโลก้าตัวสำรองสัมผัสแรกของเปตูโลก้าแล้วก็ยิงประตูให้สุดประการซิตี้ขึ้นนำเลยครับ1ประตูต่อ0ครับความผิดพลาดของทางชาคอนครับโดนลงโทษแล้วก็เป็นโทษหนักเลยครับนี่ครับงัดบอลขึ้นมาสัมผัสบอลครั้งแรกของเปตูโลก้าแล้วก็ทำประตูได้เลยครับสองหอเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ครับสำหรับผมชักโผล่ว่าหลังเสียประตูก็พยายามที่จะตีเสมอครับแต่ก็จังหวะสุดท้ายยังทำได้ไม่ดีพอครับจบเกมก็เป็นสุพรรณบุรีซิตี้ครับที่ชนะนครศรีเล่นไป1-0เก็บ3แต้มได้สำเร็จครับ